ผู้ชมท่านผู้ติดตามจังหวะควอลายทุกท่านนะครับวันนี้จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเป็นอุทาหรณ์นะครับพอดีผมซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะแฮนด์กิมบอลนะครับที่เป็นแบบช่วยในการแบบไม้กันสั่นเนาะนะครับหรือกิมบอลที่แปลแบบแฮนด์เฮลนะครับ3 เอซิสก็คือเป็นแฮนด์เฮลกิมบอลนะครับของเนี่ยยี่ห้อDY71001เป็นของซื้อมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับขึ้นต้นด้วยตัว E แล้วกันเนาะก็ถ้ามันเป็นถุงมันก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะครับพอดีซื้อมาก็ไม่ใช่ก็ประมาณ 3,000 กว่าบาท 3,000 นิดๆถามว่าแพงไหมมันก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากนะครับสำหรับคุณภาพของสินค้าที่มันไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กเนาะมันเป็นพลาสติก ABS นะครับเราก็เข้าใจพอสั่งมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ก็คือมาเป็นอุทาหรณ์ด้วยความแบบ เขาเรียกอะไรล่ะด้วยเหตุปัจจัยนะครับก็คือจะได้เสียเงินทิ้งก็เลยจะมาแนะนำแล้วก็เตือนเพื่อนๆดีกว่าว่าเวลาซื้อของจากต่างประเทศนะให้เราดูให้ดีแล้วก็ต้องยอมรับความเสี่ยงมันให้ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็หลายบาทอยู่แล้วก็ไม่รวมกับชุดนี้เขาไม่แถมแบตเตอรี่มาให้นะครับก็ต้องซื้อแบตเตอรี่มาเพิ่มซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้นะมันเป็นที่มันในประเทศไทยเราก็หาซื้อค่อนข้างยากนะครับเป็น18350สั้นๆนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าใจว่าทำไมผมต้องซื้อแบตเตอรี่ตัวนี้มาตัวนี้ก้อน250นะครับ250ไม่ได้900มิลลิแอมป์นะครับ900มิลลิแอมป์นี่คือของแท้นะ900มิลลิแอมป์ถึง700มิลลิแอมป์ถ้าเกินนี้ไปนะครับก็จะเป็นของเทียบละนะครับซึ่งถ้าเป็นของแท้ในเกรดนี้ในราคาบ้านเราก็ก้อนละ370ต่อก้อนเลยนะครับในรุ่นนี้เขาไม่แถมแบตเตอรี่มานะก็สมมติขาย3,000 กว่าก็ผมก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้ถูกแล้วก็เกือบแพงนะครับก็ไม่ได้ถือว่าแพงก็ซื้อมาเสร็จปั๊บนะครับก็มาดูว่าในนี้เขามีอะไรให้บ้างเนาะ ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะรับน้ำหนักได้200กรัมนะครับ200กรัมในนี้ก็จะมีคู่มือมาให้นะแล้วก็มีสาย USB ชาร์จมาให้นะครับสำหรับเสียบสายแล้วก็ตรงนี้จริงๆแล้วมันมีแพ็กเกจที่จะต้องมีที่ชาร์จมาให้นะมีอะไรต่างๆมาให้ปรากฏว่าตัวนี้ไม่มีเนาะอันนี้ก็หนึ่งอย่างแล้วนะครับซึ่งในคู่มือในเอกสารโบรชัวร์ที่เขาขายในเว็บเขาก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดอะไรมากนักนะครับก็บอกว่ามีแค่กิมบอลแล้วก็มีสาย USB ชาร์จแล้วก็มีกระเป๋าซึ่งเป็นกระเป๋าบางๆนะครับน่าจะประมาณไม่ถึง100บาทนะครับบางๆแถมมาให้เนาะแล้วก็มันก็จะมีตัวนี้นะในนี้มันทำอะไรได้บ้างตัวนี้มันจะโฟกัสตามหน้าตาไม่ได้นะครับแล้วก็มีกิมบอล3ตัวนะครับแล้วก็ไม่ใช่360องศานะครับเป็น320องศาทั้ง3แกนเลยซึ่งมันจะหมุนเป็นพาโนรามาไม่ได้นะครับเนี่ยปึ๊บมันก็จะตื่นมันก็จะมีเท่านี้นะครับแล้วก็รับน้ำหนักได้ตามสเปคที่เขาเขียนไว้คือ200กรัม200กรัมนั่นก็คือว่าสามารถแบกแอคชั่นคาเมร่าที่มีตัวยึดได้ด้วยนะครับตัวก้านที่ใช้สำหรับยึดสามารถ มีก้านมาช่วยยึดช่วยอะไรได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะถ้ามันมีตัวค้ำสำหรับหนีบแอคชั่นคาเมร่าหรือว่าเราจะใช้เชือกมัดกับตัวนี้เลยก็ได้นะครับก็เท่านี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าหนึ่งก็คือในโบชัวเอกสารเข้าไม่ชัดแล้วแล้วก็ตัวนี้ยี่ห้อมันก็แปลกๆนะครับก็เป็นอุทาหรณ์นะถ้าใครเจอรหัสหมายเลขนี้ก็ลิงเลี่ยงไว้ก็คือเอามาแลกเปลี่ยนแล้วก็ในคู่มือก็เราก็มาเปิดปั๊บนะครับมีภาษาจีนผสมกับภาษาอังกฤษนะครับก็กระท่อนกระแท่นประมาณหนึ่งนะครับในโบชัวก็จะมีอย่างนี้มาให้นะมีแบตเตอรี่มีอะไรแต่ที่ให้มาก็จะไม่มีอะไรมีเฉพาะตัวเครื่องกับสาย USB ชาร์จที่เหลือในนี้ไม่มีนะโอเคไม่เป็นไร2ก็คือในเมื่อแบตเตอรี่นะครับในคู่มือที่เขาให้มามัน18350คราวนี้ต่อมาผมก็ได้ไปซื้อไอ้เจ้าโอ้ยขออภัยครับท่านผู้ชมผมก็ได้ไปซื้อไอ้เจ้าตัวนี้มานะครับเป็นแบตเตอรี่ที่สำคัญคือของแท้ด้วยนะครับก็ได้ซื้อมา
แล้วก็พอรอเสร็จปั๊บนะครับมันก็สเปคตรงเป๊ะเลยกับตัวนี้นะครับ18350เนาะ18350ซึ่งตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูแวบซูมนะเดี๋ยวขออภัยท่านผู้ชมจะซูมให้ดูนะครับก็18นะครับ18350 900มิลลิแอมป์ 37 โวลต์นะครับซึ่งเป็นแอมป์สูงสุดของแบตแท้สำหรับไซส์นี้ที่ทำได้อยู่ณปัจจุบันนะครับถ้าเกินกว่านี้ไปก็อาจจะเป็นตัวเทียบตัวอะไรก็ให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณแล้วกันนะครับสำหรับออปชันของเขาก็คือมีก็คือติดตามนะครับก็ล็อกเป็นแบบโหมดสแตนด์บายทั่วไปนะครับแล้วก็ตั้งแล้วอะไรต่างๆนะครับก็จะมีตัวนี้จะเป็นเคอร์เซอร์ดึงไปดึงมานะครับแล้วก็เป็นปุ่มนะครับปิดเปิดนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสำหรับใช้บลูทูธนะครับตัวนี้ไม่มี Wi-Fi นะครับเป็นบลูทูธซึ่งก็เป็นก็บอกว่าก็ค่อนข้างที่จะล้าหลังก็ตามราคานะครับแล้วก็ตัวเครื่องก็จะมีน้ำหนักเบาพลาสติกก็เกรดแบบธรรมดามากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่น่าจะเป็นบัตเลสด้วยนะน่าจะเป็นมอเตอร์ทั่วไปนะครับแล้วก็นี้ก็มีปัญหาตรงที่ว่าพอเสร็จเราก็เอามาใส่นะครับตัวนี้เขาบอกว่าแบตเตอรี่นะ18350 2ก้อนนะครับพอเอามานะครับเอามาใส่เมื่อวานผมก็ทดลองใส่แล้วนะครับแล้วก็ถูกไฟช็อตซึ่งปรากฏว่ามันไม่ใช่สเปคตัวนี้นะครับคือใส่เข้าไปแล้วมันไม่ทำงานแล้วมันก็มีกลิ่นร้อนนะครับกลิ่นเหม็นออกมาด้วยนะครับใส่แล้วก็ไม่ทำงานนะครับมันไฟประกายแป๊บๆๆๆๆๆๆเลยเมื่อวานนะคือสรุปคือแค่ใส่ตรงนี้นะครับพื้นแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ล้นออกมาแล้วนะครับคือไม่สามารถที่จะปิดฝาได้เลยนะครับเมื่อวานผมพยายามจะปิดมันก็เหมือนมันอาร์คเลยนะครับว่ามันไม่ใช่แบตรุ่นนี้นะครับแต่คู่มืออะไรต่างๆบอก18350ซึ่งก็คือแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ปกติไปเช็คไฟแล้วก็ปกตินะแล้วก็เอาไปใช้กับกิมบอลอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมเอามาทำช่องเพิ่งสั่งมาก็18350ก็ใช้งานได้ปกติและใช้ได้ดีด้วยนะครับก็เอามาบอกว่าเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าท่านซื้อของมาจากประเทศจีนเนาะประเทศเพื่อนบ้านถ้าเป็นของที่มันเป็นยี่ห้อแปลกๆอย่างผมเนี่ยก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยง2นะครับถ้าถ้ามันดีจริงคุณภาพมันต้องตาต้องใจจริงราคามันคุ้มค่าจริงมาเจอเบ้าฐานก็อย่าเพิ่งมาเชื่อคู่มือนะครับคู่มือก็มันก็ตรงรุ่นตรงอะไรของเขานะสเปคอะไรก็ใช่หมดเลยนะครับตามรูปตามอะไรใช่หมดเลยแต่พอใส่แบตเตอรี่เข้าไปมันไม่ใช่นะครับคือไม่ใช่ว่าแบตเตอรี่เรามันไม่ดีไม่อะไรคือใส่แล้วคือไม่สุดแล้วเมื่อวานผมก็แกะดูแล้วก็บล็อกถ่านบล็อกแบตเตอรี่มันไม่ใช่เลยนะครับที่จะใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปก็คือตัวนี้ก็คือสรุปก็คือต้องทิ้งนะครับแล้วก็ติดต่อผู้ขายแล้วเขาก็เงียบนะก็ถือว่าบริจาค ก็เป็นการซื้อความซื้อประสบการณ์ไปนะครับ 3,000 กว่าบาท 3,000 ปลายๆนะครับก็ตามนี้ค่าส่งต่างหากรอก็นานนะครับก็เอามาเป็นประสบการณ์แลกเปลี่ยนถ้าเจออย่างนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังแล้วก็เจอบล็อกถ่านก็ให้เช็คก่อนว่ามันใช่ไหมนะครับคือแม้ว่าจะผมก็แปลกใจตั้งแต่แรกแล้วว่าเอ๊ะเขาขายของทำไมเขาไม่เอาแบตเตอรี่ใส่เข้ามาทั้งที่มันมีบล็อกให้มานะครับนี่นะครับบล็อกอะไรให้มานะครับก็ไม่ใส่มาให้นะครับจริงๆบล็อกตัวนี้มันก็ใส่พอดีนะแบตเตอรี่เนี่ยถ้าใส่ถ่านมาดีๆมันใส่พอดีนะแล้วก็เอาตัวชาร์จเนี่ยใส่เข้าไปมันก็ใส่พอดีแต่เขาไม่ใส่มาให้ซึ่งผมดูแล้วบล็อกตัวนี้มันไม่ใช่แบตรุ่นนี้เลยนะแต่ว่าตามคู่มือนะครับตามคู่มือตามเอกสารบอกว่าใส่กับตัวนี้ซึ่งผมว่ามันถ้าให้เดานะไม่อยากจะเพ่งโทษเขาก็ผมว่ามันน่าจะเป็นก๊อปซ้อนก๊อปหรือว่าตั้งใจจะหลอกลวงหรืออะไรประมาณนี้เนาะเราก็ไม่อยากจะเพ่งโทษคนขายอะไรเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ค่อยได้อะไรได้ก็คือเป็นอุทาหรณ์นะครับที่จะเอามาแบบมาแลกเปลี่ยนให้ทุกท่านได้รับทราบว่าถ้าซื้อของจากเมืองนอกพอดีอันนี้ก็คือซื้อผ่าน eBay นะมันไม่ได้เกี่ยวกับ eBay นะมันเกี่ยวกับคนขายนะครับว่าเขาแบบนะเจตนาหลบเลี่ยงซึ่งสินค้าเนี่ยบางทีเราไม่ได้เห็นด้วยแล้วก็ผมก็ซื้อขายบ่อยๆแล้วก็เราก็ไม่น่าพลาดแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับการพลาดเลยใครจะไปรู้ว่า
ไอ้บล็อกเบ้าฐานที่เราใส่เข้าไปเนี่ยแบตเตอรี่ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ขนาดตามคู่มือนะครับเนี่ยก็อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าคือแบบเชื่อไม่ได้เลยแม้คู่มือจะให้มารูปเลิบอะไรถูกต้องเป๊ะทุกอย่างนะครับแต่พอใส่แบตเตอรี่ตามคู่มือเข้าไปปรากฏว่าใส่ไม่ได้เบ้าตัวนี้คนละขนาดเป็นไงล่ะเบ้าฐานคนละขนาดนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้37โวลต์คูณ2นะนะครับก็ประมาณตีสัก9โวลต์นะ2ก้อนนี้นะครับแล้วก็900มิลลิแอมนะครับ2ก้อนก็ตีสัก2แอมป์เลยละกันประมาณนี้ครับก็เป็นปริมาณแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างจะดีเลยแหละเสถียรเลยแหละสำหรับตรงนี้ซึ่งกิมบอลตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่นะ handheld กิมบอลตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่ซึ่งแบตเตอรี่มันก็ควรเป็นอันนี้แล้วแต่พอกดใส่แล้วก็ไม่ทำงานก็เอามาเป็นประสบการณ์แลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะว่าให้ระมัดระวังนะก็ผิดพลาดยังไงก็ผมก็ขออภัยแล้วก็เป็นเอามาลงเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆนะครับได้รับทราบว่าถ้าได้มาแล้วเป็นยี่ห้อแปลกๆอะไรแปลกๆต่างๆถ้าอย่างไปเชื่อใจให้เช็คขนาดกล่องนี้ก่อนนะครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันโบชัวเดียวกันปรากฏใส่แบตเตอรี่ไม่เข้าเนาะแบตเตอรี่ก็ไม่ให้มาอะไรก็ไม่ให้มาถามไปก็เงียบก็เลยต้องสั่งมาตามคู่มือเลยพอใส่เปี้ยกเข้าไปเท่านั้นแหละครับยัดไม่เข้าพอจะยัดฝืนเข้าไปพัวบวกลบชนกันปึ้งกลิ่นร้อนขึ้นมาเลยนะครับก็เลยรีบถอดออกนะครับประมาณนี้แล้วคาดว่าก็น่าจะไปเรียบร้อยแล้วซึ่งไม่ใช่ของมันแล้วก็สอบถามผู้คงผู้ขายอะไรก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรที่ชัดเจนนะมีแต่ไฮเฟนแล้วเขาก็เงียบหายไปเลยเนาะโอเคยังไงก็เอามาเป็นประสบการณ์นะครับให้ทุกท่านได้หลีกเลี่ยงเนาะนะครับตัวนี้แล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งถ้าท่านซื้อท่านอาจจะได้ตัวที่มันใช้ได้ก็ได้นะนะครับก็กะเอามาทดลองใช้แล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆผู้ติดตามชมออนไลน์ทุกท่านได้รับรู้รับทราบนั่นแหละแต่ไหนๆของมันเสียแล้วมันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็เอามาเป็นอุทาหรณ์นะครับเป็นค่าประสบการณ์ที่จะเอามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆให้รับทราบเผื่อทุกท่านจะเอามาใช้งานเนาะโอเคครับผมชมออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางนะครับเสียไปแล้วก็ปล่อยวางเนาะโอเคเอาดีสุดก็คือซื้อที่เราเห็นที่เราเข้าใจนะครับอุปกรณ์พวกนี้เนาะจีง่ายๆว่ามาจะเป็นเว็บไซต์ในบ้านเราหรือในร้านในบ้านเราดีกว่าถ้าเป็นของที่มันมีค่าใช้จ่ายมันมีการดูแลการเมนเทนแนนซ์ซ่อมบำรุงอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นประสบการณ์ซึ่งจริงๆของพวกนี้มันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยจริงๆแหละครับโอเคนะครับก็เอามาเป็นประสบการณ์นะครับแบตเตอรี่ไม่ตรงกับคู่มือไม่ตรงกับเอกสารแล้วก็ไม่ตรงกับบล็อกฐานแบบนี้ก็มีด้วยนะครับจังหวะทวนลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย